มชื่อน้องครับทันนะครับไม่ต้องแบกใหญ่ยังครับไอ้ผมผู้ภาษาใต้วันนี้เราจะมาทดสอบคนเตอร์เด็กในโรงเรียนวรภัทรครับว่าโคตรใต้เป็นไหมครับเลิกไปกันเลยครับผมเราดีครับเราได้เยอะแล้วครับไล่แล้วครับตุ้งดังโยงตุ้งดังโยงตุ้งดังโยงครับแปลว่าคือตกใจมาเงินตั้งดีตัวขึ้นครับเช่นปอแร่จองตึ้งตุ้งดังโยงเลยนึกว่าเห็นพี่เยอะคนนี้ร้องมาแล้วครับเขาคำนี้อ่านว่าได้ครับเอาไม่พอแล้วลองเดาก่อนครับผมให้วางไปไปแล้วครับน้องกับครับน้องกับคำเนียนวาเลยครับไม่ใช่การตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้อยู่อยู่แต่ส้วนอะไรนะอะไรนะอยู่แต่ส้วนอยู่แต่ส้วนไม่ใช่การดิชอบซ้ำส้วนข้าไปอยู่แต่ข้าไปอยู่แต่กี่ส้วนแต่คือการอยู่คนเดียวไม่ซุ้งซิ้งกับใครน่าจะมาจากคำว่าอยู่แต่ส้วนหัวครูจะท่านเป็นดูแต่สวนคุณครูครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับอ๋อจริงมี ถูกไหมลูกได้ครับได้ จริงมีแปลว่าอะไรจริงมีแปลว่าไม่ใช่อาการหลักว่าตัวนี้แต่คืออาการที่ร้ายลุงนี่จะทำลุงนี่จะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างเช่นจริงมีเลยร้อยนัดชาติเจ้านี้พี่ครับช่วยอ้างคำนี้นะครับอยู่โมจังอยู่โมจังไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแต่คือภาษาใต้แปลว่าไม่สวยขี้เละเช่นอยู่โมจังเจ้านี้ตัวดำอีกพี่ครับช่วยอ้างคำนี้นะครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับให้ว่างไปอย่าปล้ำเขาไม่รักก็อย่าปล้ำตามเนื้อเปล่าลองนั้นลองคู่ความช่วยอ่านคำนี้นะครับเทียมครับเทียมไม่ใช่ปลอมหรือไม่เทแต่แปลว่าถึงหรือระดับครับเช่นน้ำท่วมเทียมไหนล่ะนั่งใช้เทียมวันไหนอ่านคำนี้เนาะให้น้อยครับอะไรครับหน่วยเป็นไหมครับก็ใครซองหน่วยที่รุงรังแปลว่ารุงรังครับก็อย่างนี้ดุงยังยงอย่าปรำเช่นเข้าไม่รักก็อย่าปรำตามเลื่อยเปล่าเงินเก็บที่มีว่างนี้เอาไปเที่ยวได้ไกลสุดเทียมไหนได้ไหมแค่หน้าบ้านแค่นั้นแล้วค่ะ